ก่อนที่เราจะตัดเฟือกเราก็ต้องใส่อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันนะเซฟหูของเรานะเพราะว่าเราอย่าไปคิดว่ามันนิดหน่อยนะแต่ว่ามันก็สำคัญนะไม่งั้นหูเราอาจจะสูญเสียเรื่องของการได้ยินได้ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้นะแล้วก็พามาชมการตัดเฟือกนะอันนี้เป็นเฟือกสั้นที่ขานะไม่เชิงสั้นนะอันนี้ก็ยาวถึงเข่าด้วยคนไข้มีกระดูกหักบริเวณหน้าแข้งนะคนไข้ไปโดนอะไรมาครับโดนก้อนหินครับจากรถตัดหญ้าจากรถตัดหญ้ารถเข็นตัดหญ้าอืมอันนี้เวลาทำงานเราใส่รองเท้าบูทไหมใส่ครับแต่ว่าเหนือบูทมานิดเดียวมันโดนขอบพอดีเลยนี่ก็ต้องระวังเกิดเหตุพวกนี้มันสามารถเป็นอุบัติเหตุได้นะอันนี้ใส่เฟือกมานานเท่าไหร่อันนี้1เดือนครับ1เดือนก็แล้วมีปัญหาอะไรมั้ยหลังใส่เฟือกไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีไม่คันไม่อะไรเลยนี่ฮะการใส่เฟือกของนาเล็กเนี่ยก็โอเคนะทำถ้าคนไข้ปฏิบัติตามคำแนะนำนะไม่เปียกน้ำอาบน้ำแล้วก็ไม่ให้น้ำเข้าเนี่ยไม่คันฮะนะแต่ถ้าเกิดว่าน้ำเข้าเนี่ยโออับชื้นคันมากๆเลยนะก็ยกสูงยกสูงแล้วก็หาผ้าปิดโอเคเยี่ยมมากเลยนี่ฮะคำแนะนำสำหรับคนที่ใส่เฟือกนะจากผู้ที่แบบว่าประสบโดยตรงเลยฮะประสบการณ์โดยตรงงอเข่าดิงอเข่านี่ใส่เฟือกตัวนี้จะงอเข่าได้นะแต่ว่าเวลาเหยียดสุดจะโดนดันด้วยตรงนี้เขาเรียกว่าพาทิลาเทนดอนเวทแบริ่งนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดเฟือกแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาฟังเสียงด้วยนะฟังเสียงว่าการตัดเฟือกของเราเนี่ยเครื่องตัดเฟือกเนี่ยเสียงมันดังขนาดไหนว่ามีผลเสียต่อระบบการได้ยินของเราหรือเปล่านะคลื่นเสียงที่มีปัญหาต่อระบบนี้ต้องเท่าไหร่ที่เขากำหนดไว้ขออนุญาตถ่ายรูปนะ85เดซิเบล85เดซิเบลทำ8ชั่วโมงนะแต่ที่นี่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นอาจจะประมาณ5นาที10นาทีแค่นั้นเองแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะเจ้าที่เราก็ยังใส่ใจเจ้าที่ที่ทำงานปฏิบัติหน้าที่ก็มาทำการตรวจสอบให้นะเดี๋ยวเราจะตัดเฟือกกันตัดแบบไฮสปีดเลยจะได้รู้ว่าเสียงดังแค่ไหนตัดเสือพวกนี้ต้องใช้ความเร็วนะเพราะถ้าช้ามันจะร้อนหลายคนอาจจะตกใจว่าเวลาตัดเสือทำไมเจ้าที่ก็ตัดเร็วเกินตัดไม่เกรงใจคนไข้เลยให้ความเร็วถ้าช้าเหงื่อก็จะร้อนไปเรื่อยก็จะร้อนเ
ลี่ยประมาณ75เดซิเบลประมาณ75นะปกติว่าเสียงที่มันมีผลต่อนี่ก็คือประมาณ85เดซิเบลเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้การตัดเพื่อแล้วก็เพื่อเทสเสียงด้วยก็ได้ประมาณ75เดซิเบลก็ถือว่าอยู่ในระยะที่แบบปลอดภัยนะโอเคขอบคุณครับดูเหมือนจะน่ากลัวแต่ไม่น่ากลัวใช่พี่เขาเบื่ออาชีพไม่กล้าก็มาดูเฉลี่ยก็คือเนี่ยมีสูงไปถึง98ก็มีนะ81 75ก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณสัก75ใช่ไหมก็ถือว่าไม่ได้สูงอะไรมากมายแล้วก็การทำงานพวกนี้ที่อยู่ในเสียงที่เกิน85เดซิเบลเนี่ย8ชั่วโมงถือว่ามีผลเสียต่อระบบการได้ยินของหูของเรานะแต่อันนี้แค่75เพียงแค่5นาที10นาทีหรือว่าไม่ถึงชั่วโมงก็ถือว่าไม่ได้เป็นผลเสียอะไรมากมายนะก็ต้องขอบคุณน้องเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยตรวจสอบนะคลื่นเสียงด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ